สวัสดีครับผมเบียร์โรจนะนะครับวันนี้นะครับก็ผมนะครับก็อาจจะได้พบเจอกันบ้างแล้วนะครับทางช่องทาง YouTube นะครับหรือว่าทางหน้าเพจโรจนะนะครับหรือท่านที่เคยเข้ามาที่เต็นท์โรจนะออโต้คาร์สาขาที่1สาขากระบะของเรานะครับโลเคชั่นร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะฝั่งขาออกไปวังน้อยนะครับก่อนที่จะถึงโรจนะประตู B นั่นเองนะครับติดถนนใหญ่เลยนะครับเดินทางไปมาสะดวกแน่นอนครับช่วงสถานการณ์ตอนนี้ครับผมรถยนต์เนี่ยยังขายได้อยู่ไหมครับช่วงสถานการณ์ช่วงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์ช่วงโควิดเนาะรถยนต์นะฮะก็ยังขายได้ค่อนข้างที่จะปกตินะครับผมเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยอาจจะเป็นเพราะว่านะครับหลายๆท่านก็อาจจะหารถยนต์นะครับสักคันหนึ่งเอาไว้กลับบ้านนะครับหรือช่วงนี้นะฮะขนส่งสาธารณะอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีสำหรับครอบครัวก็ดีนะครับหรือว่าจะใช้ในการทำงานก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นรถยนต์นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมเรียกว่าเป็นปัจจัยที่5เลยก็ว่าได้ในปัจจุบันนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างที่บอกครับผมนะครับรถยนต์มือ2นะครับนอกจากที่จะออกง่ายแล้วนะครับยังมีตัวเลือกให้เลือกหลากหลายด้วยและที่สำคัญครับลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยสามารถได้ตัวรถกลับไปได้เลยในกรณีที่เครดิตผ่านนะครับก็สามารถรับรถกลับบ้านไปได้เลยด้วยซ้ำในบางกรณีเนาะนะครับเพราะว่ามีรถให้เลือกเยอะนะครับผมแล้วก็ได้ตัวรถกลับบ้านไปเลยไม่ต้องรอครับเหตุผลอะไรครับทำไมลูกค้าถึงเลือกออกรถกับเซลเวียครับจริงๆแล้วไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากมายนะครับผมเพราะว่าอย่างตัวผมแล้วเนี่ยนะครับก็ที่จะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ให้ข้อมูลกับลูกค้าค่อนข้างที่จะละเอียดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านโปรโมชั่นนะครับหรือข้อมูลด้านเกี่ยวกับตัวรถนะครับคุณสมบัติแล้วก็ข้อดีของรถคันนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าคุยง่ายดีกว่าครับคุยง่ายเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะให้ข้อมูลที่ละเอียดนะครับชอบลูกค้าแบบไหนมากที่สุดครับโดยส่วนตัวนะครับผมไม่ได้มีชอบลูกค้าแบบไหนมากที่สุดเป็นพิเศษนะครับก็สามารถขายให้กับลูกค้าได้ทุกรูปแบบแต่ที่ผมจะชอบที่สุดเลยคือลูกค้าที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหามาจากที่อื่นยกตัวอย่างเช่นไปออกที่อื่นมาไม่ได้ก็ดีหรือว่าไปที่อื่นมาโดนปฏิเสธมาก็ดีนะครับแล้วผมทำให้ลูกค้าได้รับรถเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกว่ารู้สึกดีใจไปกับลูกค้าด้วยบางคนนะครับได้รถเป็นรถยนต์คันแรกของตัวเองนะครับเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจไปกับลูกค้าด้วยครับแล้วรถยนต์รุ่นไหนครับที่เซลเวียเนี่ยขายได้มากที่สุดครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเนื่องจากผมอยู่ที่สาขาหนึ่งสาขากระบะนะครับแน่นอนฮะรถที่ผมขายได้ค่อนข้างจะดีที่สุดนะครับก็หนีไม่พ้นรถกระบะอย่าง Isuzu All-New นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่อง 1.9 ก็ดีหรือเครื่อง 1.2.5 ก็ดีนะครับค่อนข้างที่จะขายดีมากๆสำหรับผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่า Isuzu อย่างที่ทราบกันดีนะครับผมเป็นรถยนต์แบรนด์หลักอยู่แล้วนะครับลูกค้าส่วนใหญ่นะครับเกือบ 95% ที่เข้ามาที่เต็นท์นะฮะก็จะเข้ามาด้วยแบรนด์นี้เท่านั้นนะฮะแบรนด์ Isuzuนะครับผมเพราะฉะนั้นเนื่องจากหนึ่งเลยเป็นแบรนด์ขวัญใจชาวไทยแน่นอนนะครับในรถกระบะเนาะแล้วก็เครื่องยนต์ 1.9 นะครับที่ทรงพลังแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องของการประหยัดน้ำมันแน่นอนครับเป็นการขายดีแน่นอนนะครับในรถยนต์ยี่ห้อนี้นะครับผมท้ายคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะฮะฝากนะครับเซลเบียนะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับใครที่กำลังหารถยนต์นะครับไว้ใช้สักคันหนึ่งนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์เซลเบียนะครับ0863540036นะครับต้องเรียกว่าออกได้ออกง่ายทุกอาชีพนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยโปรโมชั่นของร้านโรจนะออโต้คาร์ของเราในวันนี้นะครับก็ลูกค้านะครับออกรถนะครับใช้เงินเพียง100บาทเท่านั้นนะครับผมผ่อน 3,000 ทุกคันนานปีแรกนะครับผมและยังมีโปรโมชั่นขับฟรีก็ดีนะครับหรือรับเงินสดกลับบ้านไปสูงสุดถึง 100,000 บาทเลยนะครับเรียกว่าโปรโมชั่นของร้านเราตอนนี้นี่ต้องเรียกว่าดีแล้วก็ปังมากๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังหารถอยู่นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับวันนี้นะครับผมนะครับเซลเบียเบียร์โรจนะนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ